่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับคดีพยารกาตอนที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้จดนามข้าราชการกระทรวงยุติธรรมที่ได้ลงชื่อในฎีกาขอลาออกจากราชการขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธต้นฉบับเป็นพิมพ์ดีดซึ่งอยู่ในความครอบครองของพระมหาเทพกษัตริย์สมุหะหรือขุนตำรวจเอกพระมหาเทพกษัตริย์สมุหะหรือเนื่องสาคลิกมีรูปและลายมือชื่ออยู่ด้านหลังปกแข็งที่ใช้หุ้มต้นฉบับเอาไว้ต้นฉบับหนังสือนี้พบอยู่เพียง1เล่มเท่านั้นเล่มต่อไปยังไม่พบจึงไม่รู้ว่ามีต้นฉบับทั้งหมดกี่เล่มจำนวนกี่หน้าและมีเนื้อหามากมายเพียงใดหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ต่อมาในคืนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีพระบรมราชโองการสั่งให้กรมขุนสมมติอมรพันธ์ราชเลขาธิการให้จดนามข้าราชการที่ลงชื่อในฎีกานั้นไว้เพื่อทรงจำไว้ข้าราชการที่ลงชื่อนั้นมีอยู่หลายคนด้วยกันฉะนั้นฉันหมายถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็จำไม่ได้ว่ามีใครต่อใครบ้างแต่เท่าที่จำได้และจดไว้ในจดหมายเหตุรายวันมีผู้ที่ฉันรู้จักซึ่งพวกที่ลงนามในฎีกานั้นถ้าสังเกตดูตามรายนามที่ฉันจดไว้ในที่นี้ก็พอจะแลเห็นได้แล้วว่าแท้จริงไม่ใช่เป็นคนที่มุ่งร้ายใจชั่วอะไรหากแต่เป็นคนเจ้าโทสะเลือดร้อนและอารามโกรธแค้นแทนกรมราชบุรีผู้เป็นครูและเป็นนายตนจึงได้ทำการซึ่งต่อมาภายหลังตัวเขาเองก็รู้สึกว่าผิดถ้าเมื่อรู้เรื่องแล้วได้ตกลงกันรอไว้ฟังเหตุการณ์ไปก่อนอย่างเช่นที่ได้มีมิตรสหายผู้มีสติหลายคนได้ตักเตือนก็คงจะไม่ได้เกิดเป็นเหตุใหญ่ขึ้นแต่เผอิญกรมราชบุรีท่านโทโสและแค้นมากพูดปานเอาจนพวกศิษย์ชุลมุนไปหมดแล้วนายเทียมซึ่งหมายถึงคุณหลวงพระยาไกลศรีหรือเทียมบุญนาคซึ่งในเวลานั้นเป็นอธิบดีศาลคดีต่างประเทศก็ได้เป่าไฟใหญ่เสียด้วยจึงลงชื่อกันไปโดยไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนเลยนับว่าพวกข้าราชการเหล่านั้นได้ทำผิดจริงสมควรที่จะถูกพระเจ้าหลวงกลิ้วมากอยู่และการที่ไม่ได้ลงพระราชอาญายิ่งกว่าที่มีพระบรมราชโองการให้ตีโทษและจดชื่อไว้เท่านั้นก็นับว่าเป็นเคราะห์ดีหนักหนาอยู่แล้วคนโดยมากพากันกล่าวติเตียงข้าราชการเหล่านั้นว่าไม่ควรจะทำการสไตรค์แข่งกับเจ๊กเลยในขณะนั้นควรแต่จะแสดงให้เจ๊กเห็นว่าไทยเราปรองดองกันดีโดยทั่วไปและไม่หวาดหวั่นคลั่นคลามต่อการสำแดงอำนาจของเจ๊กพวกกระทรวงยุติธรรมกลับแสดงความไม่เรียบร้อยแตกร้าวในรัฐบาลนับว่าเป็นการน่าเสียดายและน่าติเตียนจริงๆเป็นกิจอันไม่เหมาะแก่การอย่างยิ่งและเรื่องคดีพยารกานั้นในวันที่3มิถุนายนเมื่อฉันออกจากที่เฝ้าแล้วกรมหลวงดำรงได้รับสั่งบอกข่าวว่าการไต่สวนคดีพยารกานั้นเสร็จแล้วซึ่งกรรมการกำลังร่างพิพากษาเพื่อจะได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและกรมหลวงดำรงตรัสเล่าว่ากรมหมื่นนราธิปแก้คดีว่าเรื่องพยารกานั้นตั้งพระทัยแต่งตามเขาเรื่องละครพูดคำกลอนของมองเซียเอ็ดมองรอสตองชื่อเรื่องซองตะแคร์แต่กรรมการเห็นว่าเรื่องพยารกาไม่เหมือนเรื่องซองตะแคร์หรือจะมีที่คล้ายบ้างก็เป็นแต่เล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นโดยในหน้า314แห่งสมุดเล่มนี้ฉันได้สรุปใจความแห่งเรื่องพยารกาของกรมนราธิปไว้แล้วในที่นี้จึงขอสรุปใจความแห่งเรื่องซองตะแคร์ของเอฟมองรอสตองไว้บ้างสำหรับจะได้อ่านเทียบกันเริ่มต้นมีนกเอี้ยงและสัตว์อื่นๆที่ในลานบ้านนากับสุนัขตัวหนึ่งพูดกันถึงไก่ตัวผู้ที่มีนามว่าซองตะแคร์แปลว่าร้องเสียงใสสัตว์นั้นมีความอิจฉาบ้างนิยมบ้างแต่อย่างไรอย่างไรก็ดีคงเป็นอันเชื่อด้วยกันหมดว่าซองตะแคร์นั้นขันเรียกตะวันได้และเชื่อด้วยว่าถ้าไก่ตัวนั้นไม่ขันตะวันก็จะไม่ขึ้นแล้วซองตะแคร์ก็ออกมาพร้อมด้วยเมียและบริวารกล่าวคำอวดฤทธาศักดานุภาพของตนซึ่งขณะนั้นนางไก่ฟ้าทองตัวหนึ่งถูกสุนัขของพรานไล่จึงหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในรั้วบ้านของชาวนาอันเป็นที่อยู่ของซองตะแคร์ฝ่ายซองตะแคร์มีความรักใคร่นางไก่ฟ้า
เข้าไปพูดจาเกี้ยวพานแพะโลมนางไก่ฟ้าก็หายินยอมพร้อมใจไม่ทรงตะแคลอวดว่าตนเป็นสัตว์สำคัญมีอำนาจเรียกตะวันให้ส่องแสงได้ตามประสงค์นางไก่ฟ้ายังติดใจสงสัยอยู่ทรงตะแคลจึงบอกว่าแล้วจะสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้ปรากฏซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นกล่าวถึงนกเขาแมวและนกอื่นๆที่หากินในเวลากลางคืนได้นัดพร้อมกันไปประชุมที่ชายป่าเพื่อปรึกษากันว่าจะควรทำอย่างไรดีจึงจะกำจัดซองตะแคร่ได้เพราะนกนั้นๆพากันเชื่ออยู่แน่นอนว่าตะวันขึ้นเพราะไก่ตัวนั้นขันเพราะฉะนั้นถ้ากำจัดไก่ตัวนั้นเสียได้แล้วตะวันก็จะไม่ขึ้นและนกเขาแมวและพวกพ้องจะได้หากินได้สะดวกปรึกษากันยังไม่ทันจะถึงความตกลงอย่างใดก็พอซองตะแคร่พานางไก่ฟ้าทองมาถึงและเผอิญเป็นเวลาจวนรุ่งอยู่แล้วพอซองตะแคร่ขันตะวันก็ขึ้นพวกนกเขาแมวทนแสงสว่างไม่ได้ก็พากันหนีไปฝ่ายนางไก่ฟ้าทองเชื่อแล้วว่าทรงตะแคร่มีฤทธิ์มากจริงสมปากอวดก็ยอมเป็นเมียแล้วมากล่าวถึงนางไก่ต๊อกเป็นผู้ชอบการสมาคมจึงเชิญพวกนกต่างไปสโมสรสันนิบาตและเลี้ยงกันมีนกต่างๆไปมากรวมทั้งนกยุงด้วยซึ่งทรงตะแคร่ได้พานางไก่ฟ้าทองและนางไก่ลูกไก่ไปในสมาคมนั้นด้วยและมีผู้กล่าวขึ้นว่าน่าเสียดายนางไก่ฟ้าทองที่มีรูปโฉมงามไปสมสู่กับไก่ตัวผู้สามัญเช่นซองตะแคร์และว่าถ้าได้กันกับนกยุงจะสมคู่กันดีกว่าซองตะแคร์จึงโกรธและพูดว่านกยุงนั้นก็ดีแต่รูปงามเท่านั้นแต่หาฤทธาศักดานุภาพไม่ได้และในขณะนั้นไก่ชนตัวหนึ่งจึงได้พูดขัดคอว่าซองตะแคร์เองก็เก่งแต่ปากเท่านั้นไก่ทั้งสองจึงเกิดชนกันขึ้นและโดยเหตุที่ไก่ชนนั้นได้ชนกับไก่ตัวอื่นในสังเวียนบอบช้ำมาก่อนแล้วจึงแพ้ฝ่ายซองตะแคร์นั้นแม้ได้เป็นผู้ชนะก็จริงแต่ก็ต้องบาดเจ็บมากและพวกสัตว์ที่อยู่ในสมาคมนั้นจึงเกิดมีความเห็นกันขึ้นบ้างว่าชะรอยซองตะแคร์จะมีฤทธาศักดานุภาพมากเท่าที่โอ้อวดเผอิญขณะนั้นเกิดมีพายุฝนพวกนกทั้งปวงพากันตื่นตกใจวุ่นไปซองตะแคร์จึงเรียกครอบครัวและบริวารของตนมาไว้ในร่มปีกแล้วจึงขันขึ้นด้วยเสียงอันดังจำเพาะศพเหมาะเวลานั้นพายุผ่านพ้นไปตะวันจึงส่องแสงออกมาในขณะที่ซองตะแคร่ขันทำให้นกทั้งปวงต่างเชื่อมั่นในบุญญาภินิหารของซองตะแคร่และซองตะแคร่เองก็ยิ่งอิ่มเอิบกำเริบฤทธิ์แต่นางไก่ฟ้าทองยังมีความติดใจสงสัยอยู่จึงหาโอกาสล่อซองตะแคร่ไปเที่ยวในป่าและอุตส่าห์บำเรอให้ไก่ตัวผู้นั้นชะล่าใจจนนอนหลับไปในที่สุดแล้วนางไก่ฟ้าก็คอยนั่งปลนเปลอเล่าล่อให้นอนอีกเรื่อยจนกระทั่งถึงเวลารุ่งนางไก่ฟ้าเห็นตะวันขึ้นเองโดยที่ซองตะแคร่ไม่ได้ขันเรียกนางไก่ฟ้าจึงปลุกซองตะแคร่ขึ้นต่อว่าว่าโอ้อวดเกินความจริงจะอยู่ด้วยอีกไม่ได้จึงลาจากไปเพราะปรารถนาเสรีภาพและอยากเป็นอิสระแก่ตนแต่ไม่ช้านางไก่ฟ้าทองก็ไปติดแร้วของนายพรานและพรานจึงนำไปขายให้แก่ชาวนาจึงเป็นอันต้องกลับมาอยู่ร่วมถิ่นกับซองตะแคร่อีกครั้งหนึ่งจบคดีพญารกาตอนที่5ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ